จบไปอย่างสวยงามนะครับกับคอนเสิร์ต The Other Side Asia Tour วันแรกในกรุงเทพของเราซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะสำหรับการทัวร์ในครั้งนี้แต่ว่าเป็นวันที่6แล้วเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาพี่มาร์คเขาได้มาประเดิมเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทยของเราและก็จัดด้วยกันถึง5รอบการแสดงเลยทีเดียวและครั้งนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่ากลับมาสมศักดิ์ศรีจริงๆฮะเพราะว่ามีความประทับใจที่เกิดขึ้นมากมายเลยทั้งจากตัวศิลปินอย่างพี่มาร์คหรือว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่มาครบเลยนะฮะทั้งแสงสีเสียงจนได้รับคำชมอย่างล้นหลามแต่นอกเหนือจากความสนุกที่ทุกคนได้รับชมกันไปแล้วพี่มาร์คเขายังได้เปรยๆกับแฟนๆมาอีกนะครับว่าเขาอยากจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเรื่องนี้เดี๋ยวไว้พวกเรามาพูดคุยกันและก็ยังรวมถึงโมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยที่แอดจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องขออวยยศให้กับผู้จัดงานกับทาง Beck Event and Concert ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังสักงานเลยฮะเขาทำการบ้านมาดีมากๆรู้ว่าความต้องการของศิลปินและก็รู้ว่าอะไรที่จะทำให้แฟนๆพึงพอใจเขาก็จะนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาใส่ไว้ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งหมดเลยฮะก็เลยทำให้พวกเราได้เห็นว่าคอนเสิร์ตของพี่มาร์คทั้งเรื่องของแสงสีเสียงที่ตะการตาพร้อมกับลูกเล่นต่างๆมากมายเพราะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปเลยนะฮะว่าเขามีทั้งการยกพื้นไฮดรอลิกขึ้นและไม่ใช่ขึ้นมาแค่เพียงแท่นเดียวนะครับแต่มาทั้งแถบเลยหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทุกคนเนี่ยจดจำได้อย่างดีเลยกับลูกเล่นการนำผ้ามาล้อมรอบตัวของพี่มาร์คแล้วก็ฉายภาพของพี่จ๋าขึ้นไปบนผ้าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเลยนะฮะและภาพที่ออกมาก็ทำให้แฟนๆที่อยู่ในฮอลเนี่ยได้เห็นถึงความสวยงามมากๆจนในฮอลเองชมกันไม่หยุดปากเลยครับต้องยอมรับจริงๆว่าผู้จัดรายนี้เวลานี้เขามาแรงมากแฟนๆต่างยอมรับเขากับ Beck Event and Concert นั่นเองครับหรือต่อมานะครับเรามาพูดถึงศิลปินกันบ้างอย่างพี่มาร์คคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะเอาเวทีอยู่ทุกรอบการแสดงเป็นคนที่ใส่สุดใส่เต็มมีเท่าไหร่จัดไปให้หมดและก็ทำเหมือนว่าการแสดงทุกๆการแสดงของเขาเป็นวันสุดท้ายและก็เพราะ energy ของพี่มาร์คเขาด้วยนี่แหละครับที่ก็ทำให้คอนเสิร์ตสนุกมากๆยิ่งขึ้นและก็ทำให้แฟนๆที่ได้อยู่ในฮอลก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับพี่จ๋าได้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นคอนเสิร์ตที่ครบรสมากจริงๆครับทุกคนและก็ในช่วงหนึ่งนะฮะพี่มาร์คเขาได้พูดกับแฟนๆด้วยว่าเขามีโอกาสได้กลับมาหาแฟนชาวไทยเราบ่อยมากอย่างปีที่ผ่านมาก็มารวมๆก็5ครั้งแล้วก็เลยได้มาเปรยๆกับแฟนๆอีกครั้งนะครับว่าปีนี้อยากให้กลับมาอีกไหมถ้าอยากให้กลับมาก็ติดตามกันด้วยนะในช่วง 2-3 เดือนนี้ Come here more this year ผมควรจะมาที่นี่อีกไหมครับในปีนี้เนี่ยWe'll see. เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า 2-3 เพลงนี้แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งจากที่พี่มาร์คเขาได้บอกมานี้นะครับเราก็น่าจะพอทราบกันแล้วว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้วันที่24กุมภาพี่มาร์คเขาจะกลับมาร่วมงานใหญ่กับทางสู่ต้าเสียแบรนด์หมาล่าชื่อดังนะฮะที่จัดกิจกรรมดินเนอร์แบบใกล้ชิดกับพี่มาร์คแต่ว่าหลังจากนั้นนะสิครับแอดว่าพี่มาร์คเขาจะต้องมีโปรเจกต์อะไรอีกแน่ๆไม่แบรนด์ใดก็แบรนด์หนึ่งของประเทศไทยเราและก็จะทำให้เราได้เห็นว่าช่วงครึ่งปีแรกมีโอกาสมากๆเลยนะฮะที่พี่มาร์คเขาจะกลับมาหาแฟนๆชาวไทยเราอีกอากาเซ่ไทยเราเรียกได้ว่าโชคดีมากจริงๆครับไม่แผ่วเลยฮะ
ได้เจอพี่มาร์คแทบจะตลอดทั้งปีกันเลยหรือจะเป็นโมเมนต์ฮาๆที่ทำให้พี่จ๋าของเรานั้นตั้งตัวไม่ทันก็มีเหมือนกันอย่างตอนที่แฟนๆได้ฉายโปรเจกต์ให้พี่มาร์คได้ดูฉากนะครับกำลังซึ้งๆเลยแต่พอมาจบคลิปวิดีโอเป็นการเผยภาพของพี่มาร์คพร้อมบอกว่า to be continued และภาพที่ได้ฉายขึ้นนั้นนะครับก็เป็นภาพจากชุดชั้นในคอลเลกชันใหม่ของทางแบรนด์ Calvin Klein พอพี่มาร์คได้เห็นนะครับเหวอเลยฮะหัวล้อกากออกมาเลยพอภาพนี้ฉายขึ้นจอใหญ่แบบเต็มๆตาใครนะครับที่อยู่ในฮอลไม่ว่าจะมุมไหนด้านไหนนะฮะก็เห็นได้ชัดแบบ360องศากันเลยทีเดียวก็ทำเอาพี่จ๋านะครับไปไม่เป็นเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปช่วงนั้นกันสักหน่อยแต่ใดๆนะครับพี่มาร์คเขาหล่อแล้วก็น่ารักมากจริงๆนะครับภาพนี้ก็ควรค่าแก่การได้ขึ้นจอใหญ่จริงๆล่ะครับหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ของ MTBB หลายๆคนพอได้ฟังแบบนี้น้องแบมแบมมางานคอนเสิร์ตนี้ด้วยหรอน้องไม่ได้มาครับแต่ว่าพี่จ๋าเขาพามาเองเพราะว่าในช่วงท้ายของการถ่ายรูปกับแฟนๆพี่จ๋าเขาได้นำคำพูดติดปากของน้องแบมแบมมาพูดด้วยครับกับคำว่าสเกิร์ตสเกิร์ตก็ทำเอาแฟนๆในฮอตั้งตัวไม่ทันเลยแต่พอได้ยินคำนี้ออกมาเท่านั้นล่ะครับกรี๊ดสนั่นฮอกันเลยทีเดียวพี่จ๋าเขาไม่แผ่วจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยยังคงพาให้เรือของ MTBB ล่องต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับเดี๋ยวเราไปลองฟังช่วงนั้นกันสักหน่อยCan we do something? Can we do something?เป็นไงครับตัวน้องไม่มาแต่พี่จ๋าเขาพามาเองเลยครับน่ารักไม่ไหวจริงๆแฟนๆที่อยู่ในฮอลนี้แอดว่านะครับคงได้เสียงแหบตั้งแต่ต้นแน่ๆเพราะมีอะไรให้พวกเราเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ต้นจนจบคอนเลยได้ฟังความน่ารักของเมมเบอร์ก็อตเซไปแล้วมาดูรุ่นพ่อรุ่นแม่กันบ้างดีกว่าพวกเขาก็น่ารักเช่นกันเลยฮะเพราะไม่ใช่แค่รุ่นลูกที่สนิทและก็รักกันมากๆแต่รุ่นของคุณพ่อคุณแม่เองพวกท่านก็สนิทกันมากๆด้วยเช่นกันเวลาลูกคนไหนนะครับมีจัดงานคอนเสิร์ตพวกเขาก็จะชวนกันมารวมตัวแล้วก็มาดูด้วยกันเสมอๆเหมือนกับครอบครัวของพี่มาร์คครอบครัวของพี่ JB และก็ครอบครัวของน้องแบมแบมที่เราก็มักจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเวลาใครนะครับที่มาจัดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพพวกท่านก็พร้อมใจที่จะบินตรงมาหาแล้วก็มาให้กำลังใจลูกหลานด้วยกันนี่แหละครับเป็นกลุ่มครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆนะฮะทำให้พวกเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพวกเขาก็GOT7เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นและก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาที่ได้นำปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันเราถึงได้เห็นความน่ารักของพวกเขานี่แหละครับ
ดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจแบบสุดๆจริงๆครับแต่ยังฮะยังไม่หมดนะครับยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้พวกเราได้เห็นกันอีกในช่วงเซนด์ออฟของช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตพี่จ๋าเขาแสนดีที่หนึ่งจริงๆเมื่อเห็นว่ามีแฟนๆที่ตัวเล็กมากๆนะครับเดินขึ้นมาโบกมือทักทายบนเวทีพี่จ๋าเขาก็ลุกจากที่นั่งเลยฮะแล้วก็เดินออกมาทักทายแฟนๆท่านนั้นแบบใกล้ชิดเป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจมากจริงๆครับความอ่อนโยนและก็แสนดีอยู่ในสายเลือดเขาไปแล้วและไม่ใช่แค่กับพี่มาร์กนะฮะแอดยกให้ทั้งวงก็อตเซเว่น7คนเลยพวกเขารักแฟนๆของพวกเขาทุกๆคนเสมอจริงๆฮะ I hope to see you guys more often ขอบคุณจากใหญ่กว่านี้นะครับชอบขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้นะครับเป็นการรวมโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและก็เป็นคนที่ใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากจริงๆเพราะไม่ว่าพี่จ๋าจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดและก็เพราะสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็ถึงทำให้ตัวของพี่มาร์คมีแฟนๆที่รักเขามากมายไปทั่วโลกนี่แหละครับดังนั้นนะฮะวันนี้ยังเหลือคอนเสิร์ตอีก1วันที่กรุงเทพของเราใครที่ยังไม่มีบัตรและก็อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่แอดได้นำมาเล่าให้ฟังกันก็ไปกันได้เลยนะครับกับคอนเสิร์ต The Other Side Asia Tour ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่มาร์คกับคอนเสิร์ตที่แอดได้รวบรวมโมเมนต์ต่างๆนานามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ